หลังจากที่ MG Extender เปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยมานานกว่า2ปีเขาได้มีการปรับปรุงโฉมใหม่นะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายและนี่คือครั้งแรกที่เราได้ทดลองขับหลังจากที่เขาเปลี่ยนโฉมตามผมไปดูผมจะเจาะลึกรายละเอียดต่างๆของเจ้า MG Extender ว่าเป็นอย่างไรรวมถึงรีวิวการขับทั้งในเมืองและนอกเมืองคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรตามไปดูกันครับจุดใหญ่ใจความของการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่ชุดหน้านี้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นดีไซน์ปรัชญาใหม่ล่าสุดเจเนเรชันที่3ของ Sac Motor ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ MG นั่นเองนะครับกระจังหน้าใหญ่นี่ช่วยในแง่ของการระบายความร้อนรีดลมเข้ามาได้ทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องลดลงไฟหน้าเขาดีไซน์ใหม่นะครับด้านบนนี้เป็นแบบแนวยาวไม่มีลำแสงตัวโคมไฟดวงไฟมี3ดวงอยู่ที่นี่เวลาที่ไฟติดยามค่ำคืนนะครับข้อดีคือไม่ไปส่องตารถคนอื่นคนที่ขับสวนมาเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเลยสบายใจได้นะครับเทคโนโลยีไฟหน้านั้นเป็นแบบ Full LED นะครับและไฟเลี้ยวไม่ได้เป็นแบบวิ่งนะแต่ว่าเป็นยาวแบบนี้เลยดีในแง่ของความปลอดภัยครับคนอื่นที่เขาขับผ่านมาเวลาที่เราตบไฟเลี้ยวเราจะเห็นได้ชัดเจนอันนี้ดีนะครับด้านท้ายนี่นะครับมากับดีไซน์ใหม่ใส่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งแต่จริงๆแล้วเขาคืออุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นนะครับใส่มาให้ความรู้สึกที่อลังการสำหรับคันที่เรารีวิวอยู่นี่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบ4ประตูราคาอยู่ที่ 1,300,000 กับ 9,000 บาทนะครับมาดูกันว่าจุดเด่นของภายนอกที่ถือว่าเด่นที่สุดนอกจากที่ผมบอกไปถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วมันคืออะไรนั่นก็คือความใหญ่ของมิติตัวถังครับคันนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดนี่คือรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับส่วนดีไซน์ปรับมาทั้งหมดเป็นแบบนี้ผมว่าโอเคดูลงตัวขึ้นกว่าตัวเดิมนั่นเองนะครับกระบะท้ายนะครับเรียนตามตรงนะหนักมากเนี่ยครับต้องใช้2มือนะฮะแนะนำว่าควรติดสปริงหรือว่าตัวช่วยผ่อนแรงนะครับจะช่วยได้เยอะมากอันนี้หนักเลยสำหรับล้อแม็กและยางนั้นถือว่าจัดเต็มนะครับมากับขอบ18และได้ยางบิสโตนดูเลอร์ HT เฮ้ยตัวนี้เป็นยางในสไตล์นุ่มเงียบนะครับล้อหลังน่ะเบรกเป็นแบบดิสเบรกนะคู่แข่งยังเป็นดรัมเบรกอยู่เลยนะครับเฮ้ยนี่ MG Extender ให้ดิส4ล้อนะหัวใจของเจ้า MG Extender นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลเทอร์โบนะครับ4สูบขนาด 2.0 ลิตรพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่161แรงม้าแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรคือถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วยกันตัวเลขระดับนี้ถือว่าน้อยคู่แข่งอยู่ในระดับ190ไปจนถึง200กันแล้วนะครับระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดในเวลานี้เดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เจ๋งว่าล่ะมีคำโชคแบบไฮดรอลิกอย่างนี้เอ้ยดีอ่ะไม่ต้องมาออกแรงยกให้เมื่อยและในแง่ของการดีไซน์เครื่องยนต์ครับผมชอบมากดูสะอาดตาไม่รกนี่แบตเตอรี่ใช้ FB แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่วางอยู่ตรงนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกับตัวกล่อง ECU ก็อยู่ภายในห้องเครื่องด้วยนะครับนี่ชุดกรองอากาศอยู่ตรงนี้เฮ้ยดีไซน์ง่ายๆดูแล้วผมว่ามันบำรุงดูแลรักษาง่ายครับการเดินท่อต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะลูกตาแล้วถ้าให้เจาะลึกลงไปถึงชิ้นส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะชิ้นส่วนสำคัญเริ่มต้นที่เทอร์โบนี่ฮะเทอร์โบนี่ใช้ของแกเลตนะซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตเทอร์โบคุณภาพสูงนะครับตัวชิปรีเลย์ใช้ของ Bosch นะเฮ้ยก็เรียกได้ว่าใช้ของมีแบรนด์ที่เทียบเคียงกับแบรนด์ยุโรปสำหรับระบบช่วงล่างนั้นด้านหน้าเป็น Double Wishbone นะครับหรือว่าปีกนก2ชั้นส่วนด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่น5ชั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ทางด้านหลังก่อนนะครับมาดูกันว่ามีพื้นที่มากน้อยเพียงใดนะครับนี่เฮ้ยกว้างดี
ว้างขวางมีพื้นที่หน้าขาเหลือพอสมควรเลยตัวเบาะก็เรียนตามตรงว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะไม่นุ่มค่อนข้างแข็งนิดนึงแล้วก็หลังเอ็นใช้ได้เอ็นดีองศาการเอ็นนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับคุณภาพวัสดุตรงนี้จับแล้วยังรู้สึกว่าเป็นพลาสติกอยู่นะครับหนังอย่างเนี้ยมันไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ว่ามันทนนะครับคือถ้าจะเอาหนังละเอียดแบบสวยๆงามๆเลยมันก็จะสูญเสียในแง่ของความทนทานไปมีที่เท้าแขนให้ด้วยก็มันไม่ยาวเท่าไหร่ก็ดูแข็งแรงดีใช้ได้แล้วก็ตรงนี้วางแก้วได้นะครับนี่มีอีกอุปกรณ์นึงหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรก็เอาไว้สำหรับล็อกในส่วนของเบาะเด็กนะครับนี่เขามีให้ด้วยดีแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะมี power outlet แต่ไม่มีช่องเสียบ USB นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางดีส่วนการนั่งทางด้านหลังเรียนอย่างนี้เลยว่าจะรับรู้ถึงแรงสะเทือนได้มากกว่าแล้วเวลาที่เจอเนินลูกระนาดเวลาขับผ่านเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เยอะกว่าทางเบาะทางด้านหน้าเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังนั้นเขาเป็นแหนบเนี่ยมีคุณสมบัติในแง่ของการบรรทุกถ้ามีของบรรทุกข้างหลังเราจะไม่เด้งเลยนะครับแต่พอไม่มีอะไรมันเบามันก็เลยจะค่อนข้างเด้งเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าว่ามีออปชันอะไรฟังก์ชันอะไรที่น่าเล่นน่าสนใจกันบ้างสำหรับการออกแบบดีไซน์ทางด้านหน้านี่โดยภาพรวมแล้วผมว่าโอเคแต่ถ้าถามว่าตรงใจผมไหมไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ถูกจริตผมนะครับพวงมาลัยหนังเนียนดีอันนี้ดีอันนี้หนังจะเป็นหนังแบบผิวหยาบนิดนึงแต่ว่ามันดีในแง่ของความทนทานนะครับผิวสัมผัสพวกนี้ดีรับรู้ได้ว่าเป็นของมีคุณภาพคันเกียร์ใหญ่กระชับมือดีนะครับดูแล้วใช้ได้เลยตัวปุ่มปรับโหมดการขับขี่ Follow 4 High อยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายครับส่วนช่องตรงเนี้ยเอาไว้เสียบบัตรเสียบเสียตังค์ไม่ได้นะเสียบแบงค์พอได้อยู่นะครับส่วนฟังก์ชันในระบบปรับอากาศตรงนี้ถือว่าใช้งานง่ายดีเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูและตัวที่ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของเขาคือหน้าจอชุดนี้มาพร้อมกับระบบ iSmart นั่นเองนะครับถามว่าดีไหมดีแต่ในแง่ของการใช้งานผมว่ามันเป็นจุดที่คุณต้องตระหนักและต้องรับรู้ไว้หลายๆส่วนวิทยุปิดไม่ได้สำหรับฟังก์ชัน iSmart ครับเข้าไปนี่ตั้งค่ารอนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้มันคือการที่ระบบปุ่มสัมผัสต่างๆเนี่ยไม่ได้แม่นเป๊ะไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับจะใช้เนี่ยต้องกดแล้วอดใจรอสักหน่อยนะครับนี่คือการเปิดใช้งานระบบดียังไงในแง่ของความปลอดภัยถ้ารถหายตามได้นะครับหรือว่ารถออกนอกพื้นที่เส้นวงที่เราขีดไว้คือถ้าเราตั้งค่าไว้อะเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่แอปบนโทรศัพท์ซึ่งเราโหลดไว้ตรงนี้เราจะสามารถคอนโทรลและควบคุมดูรถเราได้ไม่ต้องกลัวหายซิมการ์ดใช้ของ TrueMove F ซึ่งทาง MG จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อให้ในช่วงระยะเวลา3ปีแรกนะครับหลังจากนั้นว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังดูแลต่อให้หรือไม่ประการใดถ้าจ่ายเพิ่มก็มีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่หมายนะครับมีที่วางแก้วอยู่กับช่องแอร์ครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะเวลาเอาขวดน้ำวางก็จะเย็นนะนี่ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้6ทิศทางนะครับตัวคุณภาพของเบาะนะครับถามผมนะมันใหญ่เกินไปแล้วมันไม่โอบกระชับแต่ถ้าคนตัวใหญ่น่าจะนั่งได้สบายกว่านะครับแล้วก็มีตัดลายเป็นคล้ายๆเคปลาร์แบบนี้สวยดีโอเคสำหรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าจอนะครับมันมาอยู่ที่ตัวก้านปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับใช้วิธีการกดนี้อย่างนี้นะครับคือมันไม่ควรมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าครั้งแรกถ้ามันหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าหาเจอแล้วให้รู้ไว้ว่ามันอยู่ตรงนี้ปกติมันควรจะอยู่ที่ตัวแป้นของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการขับขี่ในเมืองก่อนเป็นอย่างแรกนะและประเดิมกันด้วยซอยแคบๆในบ้านผมนะครับ
นี่ฮะคือถ้าผมบอกว่าคล่องตัวเนี่ยแปลว่าผมโกหกครับรถมันใหญ่มากครับคือรัศมีวงเลี้ยวก็ถือว่าไม่แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปพอได้แต่ต้องระมัดระวังแล้วก็หวาดเสียวนิดนึงครับยิ่งมาเจอซอยแคบๆแบบนี้นะต้องใช้ความระมัดระวังมากอ่ะแต่อยู่ในจุดที่ไปได้ครับแต่เสียวเลยอ่ะในความรู้สึกนะครับในแง่ของการตอบสนองคันเร่งกดคันเร่งมาทันใจดีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้แมทชิ่งลงตัวทัศนวิสัยอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยมันต้องทำความคุ้นเคยพอสมควรเลยแล้วความที่หน้ามันใหญ่แล้วตัวรถมันทรงสูงนะครับมันรู้สึกเหมือนจะเบียดทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันมีระยะห่างอยู่พอสมควรเลยแต่ด้วยมุมมองจากข้างในรถเราเนี่ยครับเฮ้ยเราจะรู้สึกเหมือนชนหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ชนนะห่างแบบห่างเกือบซองนึงแต่เรารู้สึกว่ามันใกล้นะครับช่วงล่างโอเคเลยครับเป็นรถที่ขับแล้วผมขอใช้คำว่าทรงนุ่มมันค่อนข้างนุ่มมันให้ความรู้สึกที่สบายนะครับความสบายเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเบาะนะมันมาจากตัวของช่วงล่างแต่ถ้าคุณไปเจอกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นลูกระนาดเนินต่างๆหรือว่าเนี่ยหลุมบ่อร้อยต่อถนนโอเคพวกเนี้ยเรารับรู้ได้นะครับว่ามีแต่มันไม่สะเทือนมาถึงตัวเรายกเว้นอย่างเดียวก็คือลูกระนาดที่คุณขับแล้วลูดไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะเด้งเสียงรบกวนจากภายนอกตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีผมให้ว่ามันเป็นจุดดีเลยนะมันกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยดังเข้ามาค่อนข้างน้อยถ้าคุณเปิดกระจกหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะดังแบบชัดเจนมากแต่พอมาอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศเนี่ยจากแอร์เนี่ยดังมากกว่านะแต่ถ้ากดคันเร่งหนักๆรอบเครื่องมาสัก 2,000 กว่ารอบนี่เสียงเครื่องมาชัดเหมือนกันนะครับแต่ถ้ารอบเครื่องแบบใช้งานปกติทั่วๆไปวิ่งความเร็ว50 60นี่โอเคเลยเนี่ยฮะลูดฝาท่อเมื่อกี้เรารับรู้ได้นะครับว่าเป็นฝาท่อแต่มันก็ไม่ได้สะเทือนแบบโอ้ไม่ไหวอะไรประมาณนั้นนะครับคือถือว่าช่วงล่างชุดนี้ทำออกมาได้นุ่มนวลคือถ้าเปรียบเทียบกับกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันตัวนี้ผมว่านุ่มใกล้เคียงกับ Isuzu นะครับเนี่ยลูดฝาท่อให้ดูอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นตัวผมไหมตัวผมมีการมีเหมือนการเขย่าเพราะว่ารถมันตกฝาท่อแต่ว่าโอเคเลยนะเราไม่ได้รู้สึกว่าสะเทือนแบบตับไตไส้พุงหรือท้องไส้ปั่นป่วนอะไรประมาณนั้นนะครับถ้า A คือ Raptor ตัวนี้คือ B นะครับมาครับเดี๋ยวออกตัวไปรองทางยาวๆกันสักนิดนึงนะครับเสียงไฟเลี้ยวนี้โอเคนะเฮ้ยผมชอบมันดูมีความเป็นผู้ดีหน่อยตอนนี้ความเร็วลอยลำอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นทางโค้งนะครับมีรอยต่อถนนด้วยเนียนๆไปครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่ามีสะเทือนไหมคือเรารับรู้ได้มีคือรถไม่ได้นิ่งกริบแบบรถเก๋งอ่ะมีการเขย่ามีการสั่นแบบรู้สึกได้ในสไตล์ของกระบะไม่ได้น่าเกียดแต่ประการใดครับความเร็วประมาณ100เราเริ่มได้ยินเสียงของลมที่ปะทะกระจกหน้าเอ้ยอันนี้เทียบกับคู่แข่งเนี่ยจะอยู่กันแถวๆ110 120ก็ตัวนี้จะได้ยินไวกว่านิดหนึ่งนะครับโค้งเฮ้ยดีนี่ดูการโยนตัวมีนิดหน่อยอยู่ในจุดที่ยอมรับได้และถ้ามีการบรรทุกทางด้านหลังรถมันจะนิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าช่วงล่างหลังเขายังคงเป็นแหนบอยู่จะให้นิ่มเหมือนคอยสปริงอันนี้เรียนตามตรงว่าเป็นไปไม่ได้ครับคันเนี้ยผมขับมาประมาณ800กว่ากิโลเมตรแล้วน้ำมันหมดไป1ถังแบบเหี้ยนเลยนะครับทั้งน้ำมัน1ถังเนี่ยวิ่งได้ประมาณเกือบ800กิโลนะครับตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ
12กิโลเมตรต่อลิตรแบบทั้งใช้งานในเมืองแล้วก็วิ่งออกนอกเมืองวิ่งความเร็วสูงทางไกลยาวๆนะครับรถทรงตัวดีแน่นอนมีบางจังหวะที่ถ้าคุณใช้ความเร็วสูงประมาณเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะรู้สึกว่าลอยอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับจะลอยกว่ารถเก๋งแต่ถามว่าทรงตัวดีไหมทรงตัวดีครับแล้วก็การเขย่าของรถมีให้รู้สึกได้ตามสไตล์ของรถเป็นกระบะเนี่ยครับขับลอยตัวบนทางยกระดับแน่นอนว่าลมแรงวิ่งด้วยความเร็วตอนนี้ตามกฎหมายกำหนดเลยนะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายสบายครับเดี๋ยวลองดูอัตราเร่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ความเร็ว100เดี๋ยวผมจะคลิกดาวให้ดูนี่พุ่งขึ้นมารอบเครื่องประมาณ 3,000 นี่ค่อยๆขึ้นมาที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถือว่าอัตราเร่งก็ทันใจในระดับนึงแต่ไม่ได้พุ่งคือเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดเนี่ยเจ้าตลาดพุ่งกว่าเจ้าตลาดให้ความสึกในการขับขี่ที่สนุกสนานมากกว่าสำหรับบทสรุปส่งท้ายของเจ้า MG Xtender รุ่นท็อปแน่นอนฮะจุดที่ยังสู้คู่แข่งไม่ได้ก็คือในเรื่องของพละกำลังจากเครื่องยนต์ความมั่นใจในแบรนด์ตรงนี้ยังต้องรอการพิสูจน์อยู่จุดที่ถือว่าเป็นจุดขายใหญ่นั่นคือเรื่องของมิติตัวถังที่ใหญ่หน้าตาที่ดูแล้วโดดเด่นกว่าใครมีดิสเบรกหลังฟังก์ชันออปชันต่างๆใส่มาให้ค่อนข้างมากและคุณภาพวัสดุอุปกรณ์หลายๆชิ้นบอกเลยว่าเน้นในเรื่องของความทนทานเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณในการตัดสินใจเรานำเสนอในแง่มุมความเห็นที่เราชอบไม่ชอบและชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยจุดที่คุณต้องตระหนักก่อนที่จะซื้อเขาแน่นอนว่าการตัดสินใจซื้อรถ1คันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพวัสดุคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของความภาคภูมิใจในการใช้งานมีเรื่องของราคาขายต่อมีเรื่องของการดูแลบริการหลังการขายนู่นนี่นั่นจิปาถะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรขึ้นอยู่กับว่าคุณให้น้ำหนักในส่วนไหนมากกว่ากันถ้าคุณมองที่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลักกับราคาค่าตัวคันนี้บอกเลยว่ามีแต้มต่อในเรื่องของราคาที่ย่อหย่อนกว่าบรรดาแบรนด์หลักๆอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่านะครับแต่ถ้าคุณให้น้ำหนักในเรื่องของแบรนด์ลอยัลตี้และความมั่นใจในการบริการหลังการขายความแพร่หลายของศูนย์บริการและอะไรตรงนี้ต้องยอมรับว่าแบรนด์เจ้าตลาดนั้นจะโดดเด่นกว่า MG สุดท้ายแล้วแต่คุณตัดสินใจเลยครับขออนุญาตขอบคุณและลากันไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติชมได้แสดงความเห็นผ่านพวกเราได้อยากให้เรารีวิวคันไหนอย่างไรทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วผมจะดำเนินการให้สำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ